นายกแจ้งข่าวดี1สิงหาคมนี้เปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตรัฐมนตรีช่วยคลังยืนยันกรอบเงินดิจิทัล4.5แสนล้านตำรวจร้อยเอ็ดลงพื้นที่หาสาเหตุบ้านระเบิดไฟลุกไหม้กลางดึก อาจารย์ออสยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีอุดมศึกษาเร่งจัดการผู้แอบอ้างใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงม่อยบสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับคุยขโมงบ่ายสามโมงวันนี้พบกันวันจันทแล้วนะครับข่าวใหญ่ๆที่พาดหัวไปแล้วดูแล้วก็มีความหวังมากนะคุณเรขชาเนีเงินเงินหมื่นใช่ไหมตเตรียมตัวลงทะเบียนะ<อ>นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมครับแต่ปรากฏว่าผมได้รับข่าวสารแจ้งออกมาล่าสุดนะครับอโอ้พบปลาหมอคางดำโผล่กลางกรุงชาวบ้านตอนนี้กำลังร่วมกนจับอยู่นะครับ บึงมักสันใกล้ๆอสมทนี่เอง <ปะ S 1> คุณนิรชาคุณสุวิท์เดี๋ยวเลิกงานแล้วไปทอดแหงกันค่ะเห็นไหมปลาหมอคางดําตัวนี้ออกอลวาดนะครับแพร่ขยายพันธุ์เร็วมากมในที่สุดแล้วก็อยู่พื้นที่ติดๆโน่นครับสมุทรสาครสมุทรสงครามแต่คราวนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ไกลจากอสมทย้ําอีกครั้งครับนี่นะบึงมักสันครับ เขาบอกว่าก้างเยอะไม่อร่อยเนื้อน้อยใช่ไหมทาปลาร้าก็ได้มั้งคุณสุวิทย์เนาะตัวอะไรเราก็กินมาหมดแล้วค่ะประหมอกคางดําคงไม่เกินกําลังหรือบากกว่าแรงแต่วันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีดีกว่านะคะโอ้โหตกใจเลยนายกบอกว่าเตรียมตัวลงทะเบียนหนึ่งสิ่งแล้วนินะนะประชุมกันเครียดเลยนะครับปกติแล้วนายกใช้เวลาในการประชุมไม่ยาวนานมากครับแต่วันนี้ที่ทำเนียบประธานใช้เวลายาวนานครับ ในการประชุมเรื่องสำคัญครับดิจิท a ลวอลเลตครับนี่นะวันนี้นายกหลังจากประชุมนะครับได้มีการ Twitter เองเลยอยู่ในี่เจานั่น <X S 1> ก็คือ <นะ S 1> ว่ามั่นใจมากแลวครับนี่นะได้ทวิตเตอร์นะครับผ่านข้อความบอกว่าดิจิท a l วอลเลตนะครับพร้อมเปิดลงทะเบียน หนึ่งสิงหาคมครับอีกไม่กี่วันอลกกี่วันนะสิบห้าวันอ๋ออีกสิบห้าวันนะครับนี่นะซึ่งนะครับเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมวันนี้เพื่อเปิดลงทะเบียนแล้วก็ดําเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนแล้วก็ร้านค้าโดยมีการมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการแล้วครับรวมไปถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขในการรับสิทธิ์แล้วก็มาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็เรียกเงินคืน ให้ชัดเจนครับนายกบอกครับเลยครับโครงการดิจิทัล a l l ลตนี้นะครับก็คือว่าโครงการใหญ่ของภาครัฐครับที่จะเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดรอบครอบทั้งทางกฎหมายแล้วก็เทคนิคครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้ใช้เวลาดําเนินการมามากน้อยแต่พี่น้องไม่ต้องคอย เกอร์แน่นอนอนายกย้ำนะครับไม่เกอร์แน่นอนอมไม่เกอร์แล้วเอาเงินมาจากไหนครับแล้วใครจะได้บ้างยังได้เหมือนเดิมไหมห้าสล้านคนเห็นว่าปรับรลดวงเงินลงเหลือ4.5แสนล้านบาทนะคะทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระชวงการคลังคะ่ะหลังจากประชุมแล้ว ท่านก็ให้ความมั่นใจด้วยว่าเงินนั้นมีอยู่ครบถ้วนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัดเงินออกไปค่ะตอนแรกว่า5 0 0แสนล้านตอนนี้เหลือ4.5่จุดแสนล้านก็พอจะได้ไม่ต้องไปกู้ทกศค่ะเพราะว่าตอนแรกมีค,คนแสดงความเป็นห่วงเยอะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังก็จะกู้เงินส่วนนี้แต่ทางแบงค์ชาติก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมานะคะล่าสุด เอาเป็นว่าใช้งบประมาณปี2567และ2568ค,ค่ะน่าจะเพียงพอเพราะว่าในส่วนของมาตรา28นั้นถ้าจะใช้เงินของทกสอก็ยังเป็นการห่วงใย,ยอยู่ว่าอาจจะเกินกรอบวงเงินไปหรือเปล่าหรือว่ามันไม่จําเป็นเพราะที่ผ่านมาจากการแจกเงินกันนะคะหรือว่าการให้เงินกับพี่น้องประชาชนในส่วนต่างๆที่ผ่านแอปเนี่ยก็เห็นว่ามาลงทะเบียนหรือว่ามาใช้เงินกันออไม่เกิน90%หรอก เพราะฉะนั้นตั้งงบกลมๆไว้นะคะที่4.5แสนล้านบาทค,ะค่ะแต่จำนวนคนหรือว่าคุณสมบัติยังเหมือนเดิมออประเด็นก็คือ50ล้านคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้เงิน10,000บาทจากดิจิ t a l Wallet นี่ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เรื่องของอที่จะใช้ไอ้ที่จะเป็นของซื้อได้ซื้อไม่ได้ไไดยังคงพิจารณากันอยู่นะคะว่าอะไรที่ซื้อได้มั่งล่าสุดก็พูดถึงอาวุธยุโทปกรร์แล้วว่าอาจจะใช้ไม่ได้หรืออาจจะใช้ได้ก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลองดูต ต่<ข>อไปอ้าวไม่ได้อีกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการทำตามพรบการเงินมาตรา<อ>28ค,รค่ะเป็นวินัยการเงินของรัฐและงบประมาณในปี2,567ที่จะนำมาใช้นั้นก็มีการแบ่งออกมาแล้วนะคะรวมถึงเกี่ยวพันไปในปี2,568ด้วยค่ะปี67 เป็นงบประมาณเพิ่มเติม1 2 2 0 0 0ล้านบาทค่ะปี25 6 8อีก1 5 2 0 0 0ล้านบาทรวมทั้งเงินที่บรหิหารจัดการจากกระทรวงการคลังอีก43,000ล้านบาทในจุดนี้นะคะรับรองว่าได้แน่ค่ะส่วนจะชัดเจนอะไรตีกรอบมาแล้วว่าวันไหนวันไหนแต่คุณสมบัติต่างๆของของที่จะซื้อหรือว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปล,ปลบงบ้างเล็กน้อยอก็จะสรุปในวันที่24กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับความเห็นความห่วงใยจากแบง์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีออกมา ลอดเวลานั้นก็บอกว่าดีแล้วค่ะเพราะว่าช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะทั้งนี้ก็เป็นเพื่อความมั่นคงเป็นความเห็นเพิ่มเติมที่นํามาปรับปรุงแก้ไขกันนะคะส่วนรัฐบาลนั้นก็จะใช้แอปพลิเคชันใหม่ ที่กาลังจะมีการเอาออกมาเพราะฉะน,นั้นค,คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันใหม่ทั้งหมดนะคะ50ล้านคนค่ะส่วนเนกาทีฟลิสค่ะก็ยังคงพิจารณาร<ๆ>กันอยู่ก็คือของที่อาจจะใช้ซื้อไม่ได้นั่นเองเงินดิจิตอลนี้อา,อาจจะใช้อะไรบ้างซื้ออะไรบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็คงจะถแถลงกันอีกทีย้านะคะ24คระรกรกฎาคมที่ทําเนียบรัฐบาลพูด<อ>คุยกันใหม่รอฟังดูนะครับคะแนนกันความชัดเจนบอกว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้เงินเมื่อไร่ครับเมื่อไระ คาดการว่าสิ้นปีไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนคุณริชานี่นะก็อีกค่าเดือนต้นเองครับนี่นะรอมานะครับตั้งปีนจะปีอยู่ละครับนี่นะม่รู้จริงไม่จริงขนาดไหนก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ต้องเรียนเลยนะครับว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทำไม่ดีโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาอันนี้ต้องบอกเลยนะครับวัาถูกตัดสิทธิ์นะครับ ดูข่าวกันต่อไปนะครับเกิดอีกแล้วครับชักดาบเติมน้ำมันโอ้ไม่เห็นใจเด็กปั๊มเลยครับ เมื่อกลางดึกนะครับของคืนวันที่14ที่ผ่านมาประมาณสักเกือบตีสามแล้วครับโอ้โหรถปิกอัพตู้ทึบครับเข้าไปจอดแล้วก็บอกว่าให้เติมน้ํามันเลยครับพันแพอเติมเสร็จปั๊บได้เดี๋ยวขอสแกนหน่อยนะครับเด็กปั๊มก็ไปหยิบสแกนนะครับปรากฏว่าเพ่นเลยครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจับได้นะครับที่ปั๊มน้ํามันในพื้นที่ถนนพระรามสขาเข้ากรุงเทพที่ตําบลบางขันแตก อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามรถตู้ทึบคันนี้แหละครับรถปิกอัพนี่นะยี Ye ่ห้ออีซูซูดีแมกออร์นิวปรากฏว่าดูทะเบียนมีไหมครับไม่มีครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังขับมาโดยผู้ชายแล้วก็น้องเด็กปั๊มขาวบุญเทียนนะครับเดินเข้าไปแล้วครับคุณณรชานี่นะไปทำอะไรเติม<ะ>น้ำมันเลยน้องพันแปดเรียบร้อยนะครับพอเติมพันแปดไปปัป๊บ <ใจ S 1> นะครับา <ผม S 1> ว่าผีขอสแกนใจออแล้วน้องนี่ครับก็เดินกลับออม,มา,มา คุลยเลชานี่นะ เพื่อที่ไปเอา QR วอา e โค้ดมานี่ครับน้องกำลังเติมให้อยู่นะปรากฏว่าพอกลับมาเอาคิวาโค้มันจะให้ครับปรากฏว่านี่รถคันนี้เลยครับบึงพรวดไปเลยคุณนริชาดาบเลยมาทางนะครับพระรามสองเข้ามากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นน้องก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดนี่นะครับ <c oughs> ไปขึ้นโรงพักแจ้งความ <c oughs> เนื่องจากว่าพันแครับโอ้โห <c oughs> น้องเด็กปั๊มนะครับ <c oughs> ไม่รู้<อ>ว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับ <c oughs> แล้วเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้นะแต่ก็คงจะไม่มากใช่ไหมหนาทีนั้นครับที่น้องเดินไปแล้วครับนี่ oh. เพ้นไปเลยคุณเลยจายนี่นะ oh. โอ้โหทำไงครับ <c oughs> ผู้จัดการแคทเชียร์นะครับ <c oughs> วารุณีบุญเชิญนะครับบอกว่า แม่เห็นใจจริงๆครับน้องคนนี้ครับอายุ25ปีนี่นะเห็นใจมากนะครับเขาก็ทํางานค่าแรงนะครับกี่บาทแล้วสุดท้ายเนี่ยครับเพนไปอย่างนี้พันแปดใครเป็นคนจ่ายเลยครับน,น,น้องคนนี้เป็นคนจ่ายครับแล้วทำไงครับ ไม่สมไม่เห็นใจเขาบ้างเหรอเมื่อกีนะโอ้ยใจดําจริงๆนะครับที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่ารูปร่างรถแลรับพอมองเห็นแต่ทะเบียนไม่มีเลยแสดงว่าเจตนานะครับถอดออกทั้งหมดเลยนะครับน้องคนนี้น่าเห็นใจมากนี่นะอ้าวก็ต้องสู้ต่อไปแล้วครับน้องเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจนะครับหาทางดําเนินคดีให้ได้นี่ครับลำแบบรถคันนี้ครับแม่เจ้าของปั๊มช่วยน้องหน่อยน้องน้องก็ไม่มีเจตนาเนาะทำงานตามหน้าที่นะคะมีเงินซื้อรถแต่ไม่มีเงินเติมน้ํามันมีเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งงงกันมากเลยครับ คืนนี้นอนกันอยู่พ่อแม่ลูก5คนอยู่ในบ้านออค่ะอยู่ดีๆบ,บ้านระเบิดคุณสุวิทย์ออตอนนี้ย<อ>ังไม่รู้เลยค่ะไไให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยอาจจะเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ว่าบ้านเราเนี่ยมันระเบิดได้ยังไงก็ไม่รู้ระเบิดไปหลายหลังด้วยเพราะว่าบ้านติดกันอยู่สี่หลังเจ้าของบ้านยังยืนงงอยู่เลยค่ะเ,ออเพราะว่าลูกอยู่ในบ้านภรรยาก็อยู่ด้วยตัวเองก็อยู่ว่าเข้านอนกัน,กนคุณสุวิทย์ช่วงกลางคืนนะคะพอหลับกันไปปุ๊บได้ยินเสียงปั้งเท่านั้นนะคะ สภาพหมดเลยหม้อหายกระจัดกระจายตู้เครื่องที่บูชาพระต่างๆพังหมดอะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอม่วง30สนะคะเมืองด้วยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็คนที่เขามาบูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเอาพระพุทธรูปบูชามาจากที่กรุงเทพีเอามาหลายองค์เลยเอามาไว้ที่นี่มีทั้งหลวงปู่ทวดราหูมะพร้าวตาเดียวพังหมดเลยคุนสุวิ์เขาคิดว่า เหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากการระเบิดของเครื่องออใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ของที่เอามาจากอุบลน,น่ะว่ากันว่านะตตาตูตต้ที่เก็บของอ่ะไม่ค่อยระเบิดเท่าไหร่คือแรงระเบิดมันเข้าไปไม่ถึงก็อาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งแล้วของขลังต่างๆช่วยเหลือไว้หรือเปล่า,ลาอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเอาออกมาโชว์เลยบอกว่าผมก็มีดีนะคือระเบิดบ,บ้านพังก็จริงค่ะ<อ>แต่คนในบ้านไม่เป็นอะไรเลย นี่คะ่ะเอามาโชว์กันบอกว่าลูก3คนผมและเมียไม่เป็นอะไรพอระ,ระเบิดปั้งขึ้นมาวิ่งไปหานน้ำมาดับไฟค่ะเพราะว่าไฟมันลุกนะ<อ>แต่ตอนที่ไปถ่ายภาพเนี่ยไม่มีไฟแล้วนะคะเพราะว่าเขารีบดับไฟเศษกระจกเต็มไปหมดแรงระเบิดมันทําให้เครื่องใช้ต่างๆนะคะพังไปหมดนะครับ ผมยังยุ่งอยู่เลยนะคะเพราะว่าตื่นมาช่วงกลางดึกค่ะบ้านระเบิดแต่ด้วยความที่มีของขลังเยอะเลยเชื่อว่าสิ่งของมงคลต่างๆปกป้องให้คนนั้นไม่เป็นอะไรค่ะจะต้องถามสาเหตุกันนะคะว่ามันระเบิดได้ยังไงไปถามตำรวจดีกว่าค่ะท่านผูมกับ พิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเต็มบ้านเลยมาดูว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าณะตอนนี้ยังไม่รู้เลยคุณสุวิทย์สันนิษฐานเอาละกันค่ะดิฉันอ่านในอินเทอร์เน็ตนะหลายคนก็ต่างพากันสันนิษฐานไปต่างๆนันาซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะน่าจะเกิดจากตู้เย็นอ๋อเหรอครับตู้เย็นระเบิดโอ้ยบ้านคนอื่นก็เสียหายตั้งสามสี่หลังอยู่ใกล้ S <S อาจาจะเป็นไปได้หรือเปล่าคุณวิทย์เพราะว่าข้างในค่ะไม่ได้มีดินปืนหรือว่าอะไรที่มันทําให้ระเบิดนะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะมีอยู่ตู้เย็นใหญ่โตพอสมควรค่ะนี่ชี้กันไปมีที่ตู้เย็นแล้วตู้เย็นเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะระเบิดที่คอมเพรสเซอร์อเพราะว่าถ้ามันไฟฟ้าลัดวงจรมันอาจจะไฟไมหม้เฉยแต่ระเบิดปั้งเป็นไปได้ว่าระเบิดจากด้านหลังแล้วคอมเพรสเซอร์ตู้แต่พี่เจ้าของบ้านก็บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตู้เย็นไม่เก่าเป็นตู้เย็นใหม่อายุ3ปีเองยังไม่ รู้เลยค่ะตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บข้อมูลหลักฐานไปทั้งหมดมเพื่อหาสาเหตุว่าบ้านระเบิดได้ยังไงแล้วระเบิดค,บค่ะดูจากแรงระเบิดแล้วมันไม่ใช่ระเบิดมาหูค่าระเบิดปั้ง ตู้เย็นระเบิดเปรี้ยงอย่างนี้นี่มันพังไป3าหลังนะนั่นสิครับนี่นะแล้วก็ของนะครับกระจัดกระจายออกบริเวณถนนด้วยใช่แก้วเตากรงเตาแก๊สนะครับก็ยังอยู่ฉน่งเดชเหลือสองฝั่งมันแรงมากถ้าระเบิดตู้เย็นนะครับเป็นไปได้ไหมแหมนะครับมันก็คงจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมว่าโอกาสที่จะเป็นได้น้อยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะถ้าเป็นตู้เย็นระเบิดนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับทั้งโลกก็ใช้ตู้เย็นนีทำยังไงใช่ไหมคุ้วแล้วตู้ใหม่ด้วยนี่นี่นี่อันนี้ ก็ปุ้มก็อยู่แค่นี้อันที่มันระเบิดนะครับเหมือนมันแตกกระจายไปตั้งหลายบ้านเออก็สันนิฐานกันต่อไปนะครับหรือจะมีลูกระเบิดก็ไม่ทราบได้ถ้าไป<ค>ถามผู้ใหญ่บ้าน Mm. ไปถามผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ก็บอกว่าเจ้าของบ้านนี้เป็นคนจังหวัดเนนะศรีสะเกดครับออมาจากศรีสะเกดนะมาอยู่ร้อยเอ็ดมาอยู่ร้อยเอ็ดมาแต่งงานอยู่ที่นี่ oh. แล้วก็ <Hey. S 2> ไปทํางานที่ในเมืองครับก็คือว่าร้านทําหลังคาแต่เขามีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างนั้นนะี่นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่ามูลเหตุเกิดอะไร นะครับถ้ามาจากจังหวัดชีสเกตนะครับมาทางโน้นเนี่ยนะมันก็ชายแดนนะคุณในชายนี่นะมาแก่ไม่รู้ไอ้ลูกอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะโอ้โคนก็ผวากันนี่นะโชคดีนะไม่มีใครเจ็บนะคะอัไปดูการใช้รถใช้ถนนบ้างค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นขับรถกลางค่ำกลางคืนจะเจออะไรก็ไม่รู้วัดดวงกันไปทุกวันทุกคืนแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะคนจีนเขาอัดคลิปมาเขาบอกว่าอันเนี้ย ใช่ตำรวจไทยไหมม,มาถ่ายเงินเขาไปเจ็ดแสนคุณสุวิโอ้ครับโอ,โอ้ไม่ดีเลยงามหน้าเลยครับมัึงองเที่ยวเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่10ที่ผ่านมานะคะตอนสองทุ่มครึ่งนที่เห็นในภาพวงจรปิดค,ค,ค่ะรถคันนี้ขับมาที่ถนนสาย7ตอน5นะคะเ,ออเป็นขาเข้าพัทยานี่แหละ ขับมาโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและบริษัททัวร์ค่ะโดยคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคลิปบางส่วนนะเน้นย้ำว่าบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดค่ะที่ตำรวจตำรวจเพราะวันนะีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ภาวนาให้ไม่ใช่ขับรถฟอร์จูนเนอร์มาสีขาวใส่แผ่นป้ายทะเบียน<อ>ปลอมครับจะใช่ตำรวจไทยไหมเนี่ยถ้าใช่นี่ก็อย่างที่คุณสวิตว่านะ<อ>แต่ขอให้ไม่ใช่แล้วกันค่ะอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได้ บอกว่ามาข่มขู่นี่อบอกให้เขาจอดบตบจอดเอาเงินไปเ0 0 0แสนบาทค่ะเขาบอกพิกัดมาเลยนะว่าเลยด่าน105พัทยาไป200เมตรเองขับมาบนถนนแบบไม่กลัวอะไรเลยแบบนี้แล้วก็มาพูดจาข่มขู่ นักท่องเที่ยวกลัวค่ะก็เลยให้เงินไปหมดเลยอ่ะหเอาเงินมาเยอะจริงนะเจ็ดแสนแล้วก็ให้เขาไปค่ะพอให้ไปนี่ก็เดือดร้อนหลังจากนั้นก็เดือดร้อนบริษัททัวร์ค่ะบอกให้บริษัททัวร์ช่วยเคลียร์เจราจาไก่เกลียหน่อยคนที่โพสต์ก็เลยเป็นคนจากบริษัททัวร์เขาก็เลยบอกว่าในนักท่องเที่ยวของบริษัทเขาค่ะมาแอบมาอ้างว่ามีตำรวจมาตบซับไปแบบนี้จะทำยังไงดีนิฉันไม่รู้จะทำยังไงนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้เสียหายก็อยู่ที่พัทยาใกล้เทอร์มินอล 21วันแล้วเขาก็จะกลับเมืองจีนวันที่25นี้แล้วด้วยตำรวจไทยช่วยคลี่คลายหน่อยอเขาก็ถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานนะคะคเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็ต้องถ่ายอะคะ่ะไว้ใจใอะไร,ครใครไม่ได้เลยคืบหน้าล่าสุด S 2> <S 2> ตำรวจจริงหรือเปล่าเจ้าหน้านที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคสองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพหนองปลือรวมทั้งตำรวจท่องเที่ยวพัทยาไปกันหมดเลยค่ะไปตรงที่เกิดเหตุนี่แหละไล่กล้องวงจรปิดดูดูซิว่าเป็นใครมารจากไหนก็พบนะคะว่าฟ o r t จ n e r สีขาวเป็น รถที่ติดป้ายทะเบียนปลอมแล้วหนึ่งคืนน่าจะเป็นอะไรที่มีเงื่อนงำค่ะเพราะว่ารถนี้มีป้ายทะเบียนปลอมแต่จะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่ายังไม่ได้รับการเปิดเผยเลยค่ะทางด้านตำรวจสพหนองปลือก็บอกว่าต้องพูดคุยกันประชุมปรึกษากันก่อนแต่แปลกอีกอย่างหนึ่งคุณสุวิทย์ว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเลยนักตอนนี้นะคะคนที่โพสต์ก็เงียบไปเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้จริงปลอม เท็จจริงอย่างไงยังงงอยู่แต่ขออย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศไทยมากกว่านี้เลยเนาะเมืองท่องเที่ยวของเราอะนะคะครับต่อไปเป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวช้างแต่จบด้วยความเศร้าครับโอ้ยเศร้ามากคุณสุวิโอช้างป่านะครับสีดอปรากฏว่าบาดเจ็บอยู่แล้วครับพอบาดเจ็บไปแล้วไปทำมาหากินนะครับแล้วก็เดินตกเนี่ยนะตรงที่บริเวณนะครับร่องที่บอกว่ากั้นช้างอ่ะล่ะโคน้ำกั้นช้าง นี่ครับเป็นภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะครับจนกระทั่งสายของวันที่14แล้วก็ต่อเนื่องมานะครับของเมื่อวันนี้แ่ะครับ นี่นะหมอจากคลินิกนะครับช่วยเหลือสัตว์ป่ากระบอกคู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับกำลังช่วยเหลือป่าสีดอนะฮะอายุ<ส>ก็50<อ>ปีแล้วครับล้มเจ็บป่วยอยู่ในคูกั้นช้างในร่องดินนะครับหมู่ที่5บ้านนายาวตำบลท่าก,กระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชเชียงเซาครับปรากฏว่านะครับใช้เวลายาวนานมากครับตั้งแต่เมื่อกลางเดึกที่ผ่านมาจนกระทั่งเสียสายลุ้นครับ เขาจะลุกขึ้นได้ไหมดึงหลายรอบึงหลายรอบรถเบรโคนะครับมาช่วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับมาดูแลกันอย่างนี้นะครับให้เกลยด้วยปรากฏว่านะครับก็เอาเนี่ยนะลากขึ้นมาครับแต่เนื่องจากว่าเนี่ยตัวผอมนะครับน้ำหนักประมาณสักสามสามตันอายุ50ปีแล้วครับนี่ครับเอารถไบรโคมาช่วยฮึบฮึบสามครั้งครับแต่ปรากฏว่าเอาให้ยืนแต่ยืนพยุงตัวไม่ไหวครับเพราะว่าบาดเจ็บอยู่แล้วในที่สุดแล้วสีดอ ก็ต้องตายไปนี่นะออนช้างลม้มช้างล้มนะครับเนี่ยพูดภาษาช้างครับก็ล้มอยู่ตรงคูตรงตรงคูกั้นช้างนี่เองครับถ้าไม่เจ็บป่วยนะครับอาจตกลงไปอาจจะช่วยตนเองได้แต่คราวนี้เจ็บป่วยอยู่ด้วยนะครับเป็นบาดแผลเยอะนี่นะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ตามล่าอยู่เหมือนกันครับตามล่าช่วยนะครับในที่สุดแล้วก็ตกร่องน้ําแล้วก็ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ทั้งที่ี่คนพยายามแล้วเห็นไหมง,งวง,ง,วงช่วยงวงแต่ปรากฏว่า ช่วยไม่ได้หรออครับช้างสีดอตัวนี้ต้องบอกว่ามีแผลอักเสบอยู่เยอะคุณสวิทคุณหมอก็พยายามที่จะให้น้ําเกลือให้ยาแก้อักเสบแล้วนะคะโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลท่าตะเกียบค่ะต้องชื่นชมมาช่วยทั้งคืนเลยแต่สุดท้ายช้างก็ล้มไปค่ะต้องบอกว่าสงสาร3ตันอ่ะตัวใหญ่มากครับช่วงหน้ามาดูข่าวใหญ่กันต่อครับค่ะสวรายงานตัววันนี้วันสุดท้ายแล้วโปรแกรมครั้งหน้าจะมีการเลือกประธาน แล้ววันนี้งานเข้าหมอเกตอ,อีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาค่ะคคุยมมคุยาาาามมบ่โมโมดูข่าวกันต่อไปนะครับเชิญท่านผู้ชมเข้าไปที่อาคารวุฒธธิสภาหน่อยครับค่ะหมอเกตหมอเกตนะครับมาแล้ว ปรากฏว่าเป็นข่าวตลอดนะครับต่อเนื่อ,องอ้<อ>าคุณดิเรชาสงสัยเหลือเกินนะครับวุฒิการศึกษา,าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลน,นะครับเฮ้ยตกลงแล้วครับทั้งาศาสตราจารย์นี่นะทั้งด็อกเตอร์หรือแม้กระทั่งแพทย์หญิงนะครับมันถูกตั้งคําถามหมดโดยเฉพาะาศาสตราจารย์วันนี้คนที่เป็นาศาสตราจารย์และก็เป็นอาจารย์แท้ๆครับ บุกไปท anyway, oh, hmm in oh, ี่ออวคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ออสเทนนี่แหละครับเป็นขานอยู่ตลอดนะครับท่านมาในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสภานุดมศึกษาของรัฐพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสิวัฒธงเพียรจันทร์ครับไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนี่แหละครับผ่านทางด้านผู้ช่วยประลัดกระทรวงครับ นี่นยเอาเป็นสรุปไปฟังนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันยาวครับท่านยื่นเอกสารไปที่ว่านี้คอยมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของคุณอวุธการศึกษาของผู้ที่มาเป็นสวท่านหนึ่งนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่นี่นะใช้คำว่าสาธาราจารนนำหน้าเนี่นะเอาไปตรวจสอบเป็นยังไงบ้างครับสถาบัน,นต่าง,ป,งประเทศที่เธอ <laughs> บอกว่าระบุนะครับว่าเรียนจบมาเหรอแคลิฟอร์เน <City S 1> ียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับรากคนว่าเอา้า เป็นสถาบันแค่ว่าเทียบบุีิการศึกษาเฉยๆแล้วก็กอพอบ้านเรากม็มีการรับรองด้วยแต่ที่น่าสนใจครับการจะเป็นศาสตราจารย์ได้มันต้องผ่าน นะ,ะมหาวิทยาลัยของตนเองผ่านการนะครับทำงานวิจัยเยอะคุณนิรชาเนี่ยฮะต้องตรวจสอบนะครับข้อมูลหลักฐานมากมายนี่นะต้องรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแหง่งจากนั้นนะครับก็จะนําขึ้นนําความนะครับขึ้นกับบังคมทูลเพื่อขอพระราทายโปรดกล้าบโปรดกระมอมประกาศแต่งตั้งน,นราชกิจจานุเบกษามันไม่ใช่ง่ายนะครับมันต้องมาจากนี่นะอาจารย์สก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ นะครับถึงจะเป็นสอได้คุณใดชาเนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นขอยไปตรวจสอบนะครับว่ามาอย่างไรบ้างนี่นะอย่างอาจารย์นะครับที่บอกว่าเอาตําแหน่งมาเป็นเดิมพันเลย นี่นะท่านก็เป็นศาสตราจารย์นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านบอกว่าข่าวสารที่ออกมานะครับโอ้โหมันบั่นทอนครับกับคนที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วคนที่เป็นศาสตราจารย์อยู่แล้วพอเอากรณีของสวมาเทียบนะครับบอกว่าโหศาสตราจารย์นะครับไม่ไหวแล้วคุณนรจานะมันเหมือนกับบอกว่าไม่ได้รับเกียรตินะครับมันเหมือนกับว่ามาดูทูกกันเกินไปนี่นะบั่นทอนขวัญและกำลังใจนะครับในการทํางานเพราะว่าคาว่าศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นะครับที่มีการใช้กันนี่นะ มันมันมันไม่ถูกต้องไว้อย่างนั้นนะ,ะโปรไฟล์ก็ไม่ชัดเจนด้วยจะทำยังไงครับแต่พอมาภาพประกอบอย่างนี้ไปปัาบนะครับคนที่ตกเป็นข่าวนี่แหละครับคนนี้เองครับหมอเกตหมอเกตนี่เนาะ ไปลงนะครับนำรับรองนะครับว่มามารายงานตัวเป็นสวรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองครับทไมหมอเกตนี่มาที่อาคารนะครับวุฒิสภาพเพื่อมายื่นหลักฐานเพิ่มเติม<อ>นี่นนะรวมทั้งมารับบัตรประจําตัวสวเพราะว่าวันนั้นเครื่องมันเจ๊ง ก็เลยมาเอาวันนี้พอมาวันนี้ปรากฏว่านักข่าวเห็นครับวิ่งไปามข่าวแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยยิ้มนะครับบอกว่าไม่มีอะไรพูดนะครับแล้วก็รีบไปเลยเพราะว่าอ้างมีภารกิจอย่างอื่นมากมายไว้อย่างนั้นนี่นะนะครับรวมทั้งการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอะไรด้วยนะครับแม้กระทั่งต้นสันต์ก็คือว่าต่อไปนี้มาเป็นสวต้องอยู่ที่อาคารวุฒิสภาปรากฏว่าเลขาธิการสภาผู้แทนรัศฎรนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่ร้อยตรีอาพรณ อาพัฒสุขนันท์นะครับยืนยันนะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรรวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครับไม่มีอำนาจนี่นะ,ะรับรองใบปริญญาบัตรทั้งในและก็ต่างประเทศอีกทั้งไม่มีข้อกําหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของสสด้วยนะคุณนิตธนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องถูกการกองตรวจสอบมาก่อนแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวว่างครับ ค่ะก็หมอกเกตก็ยังบ่นน้อยใจเลยเออบอกว่าอู๋เป็นคนไทยมีความสามารถไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้ศาสตราจารย์มา ทำไมคนไทยจับผิดเยอะจังทำไมไม่ดีใจด้วยที่มีคนไทยแล้วก็มีความสามารถแบบนี้นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวก็คุณเป็นคนของประชาชนและเป็นสวก็มีหน้าที่ที่สังคมจะต้องตรวจสอบได้นะคะก็เป็นไปตามระบบแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคุณสวิตนัสว .200 ท่านค่ะจะต้องเข้ารายงานตัวกันลุ้นกันอยู่ค่ะว่าใครจะได้เป็นประธานหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีการแต่งตั้งผู้อาวุโสสูงสุดไว้แล้วด้วย3ท่านนะคะรวมทั้งจะเข้ารายงานตัวกันครบหรือไม่ล่าสุดตัว เลขมาแล้วนะคะว่าเข้ารายงานตัวเกือบครบเกือบครบค่ะร้อยเก้าสิบแปดท่านแล้วรออยู่ว่าจะปิดกี่โมงนะสี่โมงกว่าใช่ไหมคะสี่โมงครึ่งนะครับตามเวลาราชการอีกสองท่านแต่กลุ่มที่มานะครับก็คือมาเกือบสามสิบคนที่มาวันสุดท้ายใช้ชื่อใหม่นะครับว่ากลุ่มสวพันธ์ใหม่กลุ่มนี้คึกคักมากค่ะนํามาโดยสวนันทนานะคะอย่างที่ทราบกันค่ะว่าท่านก็เป็นตัวจี้ตัวตึงแล้วก็ขยันทํางานมาก ประกาศว่าเดี๋ยวมาทีหลังก็ดังกว่าแน่นอนแล้วก็มีโลโก้มาด้วยนะคะยิ้มยิ้ม,มกันแบบนี้ค่ะเปิดตัวเข้ารายงานตัวกันเลยแล้วก็บอกว่าเตรียมส่งคนชิงรองรรประธานสภารองหนึ่งรองสองแต่ขออุบชื่อไว้ก่อนอนะว่าเป็นใครค่ะยอมรับนะว่าจํานวนกลุ่มของตัวเองอาจจะไม่เยอะคุณสุวิทย์แต่เขาเรียกว่าคุณภาพขับแก้วเลยค่ะถึงจะไม่มากแต่ทุกคนมีคุณภาพค่ะเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรงแล้วก็มีผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวุฒิสภาเนี่ยจะต้องมีกลุ่มก้อนที่มีสิทธิสตรีแล้วมีความหลากหลายนะคะนี่โอ้เขา เตรียมตัวมาพร้อมจริงๆค่ะคุณนิสสมบัติตรวจสอบได้หมดเลยเ<อ>แล้วก็ไม่กระทบภาพลักษณ์ของสวแน่นอนเพราะว่าภูมิใจจะให้ตรวจสอบเ,อเลยค่ะส่วนคาดรวมของวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าจะต้องรายงานตัวให้ครบนะคะณนะตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เฝ้ารอว่าจะครบจริงไหม200<อ>คนค่ะรายงานตัวไปแล้ว198คนอย่างที่เรียนไปนะคะก็จะต้องมาวันนี้ให้ครบแหละเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะจะมีการนัดกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นวันที่30กรกฎาคมไหมคุณชูวิทย์ ล่ะครับคุณเดชาวันที่23ครับอ๋อวันที่23ก่อนการ, <คน S 1> รประชุมวุฒธธิสภาครั้งแรก S 1> <S 1> <S <S เพื่อนันะครับ <S <S 2> <S 2> เลือกประธานแล้วก็รองประธานครับจำนวน oh. 3คนนี่นะซึ่งวันนี้นะครับถ้ามสุบบว่ามีการเลือกเรียบร้อยนี่นะหลังจากนั้นก็ค่อยวันที่30 oh, นะครับว่าจะมีการนะครับประชุมโดยผู้ที่ทําหน้าที่ประธานวุฒิสภาจะประชุมอย่างถูกต้องครับ oh. แต่กระบวนการที่บอกว่าก่อนที่จะได้ประธานแล้วก็รองประธานเลยครับนี่นนะจะต้องมีการเลือกกันในวันที่2ี่สนี้ <S <S แล้วหลังจากนั้นนะครับได้ชื่อแล้วก็นํา รายชื่อนะครับเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อกราบังคบทูลเนี่ยนะเอาค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณสุวิทย์วันที่23เนี่ยจะเป็นการนัดประชุมวันแรกซึ่งไม่ตรงกับวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่ไม่เป็นไรณตอนนี้นะคะมีผู้อาวุโสที่เขาบอกว่าน่าจะเป็น3ท่านที่รับตําแหน่งไปชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่ามีผู้อาวุโส3าําดับคนที่อาวุโสสูงสุดก็คือพลตํารวจโทยุทธนาไทยพักดีท่านอายุ78ปีนะคะก็เป็นประธานไปก่อนส่วนอีก2ท่านค่ะก็คือคุณแลดิลกวิทยารั์อายุ77ปี และอีกท่านคือท่านบุญทรงน้อยโสพลอายุ75ปีเพราะฉะนั้นสามท่านนี้รักษาการไปกับพูดง่ายๆนะและเดี๋ยวค่อยมาประชุมแล้วก็เลือกตัวจริงกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าการประชุมนั้นก็จะมีเกือบทุก7วัน7วันว่างนะคะนะครับส่วนตาแหน่งนี่ครับบอกว่าตัวเต็งนะครับประธานวุฒิสภาก็ทราบกันตลอดนะครับอ้าวนะครับคุณมงคลสุรศัดจ่ายนะครับพระคุณเด็กไก่สีรวมทั้งรองประธานเลยครับนี่อาจารย์นันทนาเห็นมาเป็นสกุลเนี่ยจ้องตําแหน่งรองประธานหนึ่งสองอยู่ค่ะน้อย โพลน,นะครับอันนี้ก็เป็นแคนดิเดตเหมือนกันนะครับว่าเป็นอดีอตก็กตเก่าครับ <c oughs> ดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของข่าวแวดวงสีกากีตํารวจนะครับมีข่าวไม่ดีเกือบทุกวันครับตรแต่คราวนี้มีตํารวจดีๆที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเป็นตําแหน่งถึงรองสารวัตรปลาปลามแต่ใช้เวลาว่างนี่ครับถอดเสื้อผ้าไปไออกมาปั่นสามล้อทีบับครับถ้นาน้ำนนทบ,บุรีภาพที่เห็นอยู่นี้ร้อยตํารวจโทรร้อยตํารวจโทพรช <c oughs> ัยหาทองคําท่านอายุ56ปีแล้วครับตาแหน่งรอง วัดปราบปรามสอพอเมืองนอนทบุรีครับหลังจากที่เลิกงานแล้ว ถอดเสื้อออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนกางเกงด้วยนี่นะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับออกปั่นจักรยานครับออกปั่นจักรยานช่วงหลังเลิกงานแล้วก็จะดันถึงรบค่านะครับค่าแล้วก็กลับบ้านอันนี้เป็นปั่นให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวรถสอบถามนะครับจากคนในพื้นที่บอกว่าโอโ<ม>้โหเห็นท่านนี้ปั่นมาเป็นสิปีแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นครับบอกท่านเป็นคนที่ดีมากไม่ถือยศถืออย่างไม่อายทํากิน นี่นะไม่มีเกียรตินะครับสําหรับนี่นะคนที่บอกว่านี่ครับมาเปลี่ยนแล้วครับนี่นะมาเปลี่ยนชุดแบบนี้นะครับปั่นซาล้อเกียรติเหรอท่านบอกว่านี่นะเกียรติก็ครับอยู่ที่ความซื่อสัตย์แหละมันอยู่มันอยู่ที่การกระทําครับแล้วก็ท่านรับส่งพ่อค้าแม่ค้าอย่างเนี้บางคนนี่ครับใช้บริการประจําด้วยไปไม่ไกลนะครับ15นาทีแต่ว่าท่านปั่นไปนะครับให้ค่าค่าปั่นนะครับ15บ้าบาทบ้าง20บาทบ้างตกลงแล้วสวปนะครับได เงินประมาณสัก200บาทในการหาลำไพ่ได้รับการชื่นชมพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนี้นะครับโอ้โหท่านนี้นะครับสมระามากแฟนของท่านนะครับก็ขายของชำท่านก็แบบนี้ทุกวันครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มที่น่าสนใจนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะครับท่านร้อยตำรวจโทรพรชัยนะครับเป็นยังไงบ้างท่านบอกว่าเป็นตำรวจมา30กว่าปีแล้วตั้งแต่ชันประทวนจนกรงถึงสัญญาบัตรตำแหน่งก็เอาแล้วครับ ดูแลด้านคดีแล้วก็ธุรการไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็เลยพูดด้ว่าอยากจะฝากถึงนายตำรวจนี่ครับอาชีพเดียวกันด้วยอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าบริสุทธิ์สุดจริตไม่ต้องเบียดบังหรือคดโองนี่แหละครับมันจะเป็นศักดิ์ศรีแล้วก็เกี่ยิประวัติในชีวิตของตนเองวันนี้ก็ต้องชื่นชมมากคุณเดชานี่เนะโอ้ยข่าวแบบนี้นั่นนะ จะมีทีนึงนะใช่ค่ะแล้วภรรยาท่านก็ขายของชำหารายได้พิเศษด้วยกันนะคะบางคนบอกอ้ยสงสารท่านเหมือนกันท่านบอกไม่ต้องสงสารได้ออกกําลังกายแล้วก็ดูยิ้มย้มแจ่มใสสุขภาพกายสุขภาพใจดีเลยทีสวิชช่วงหน้าขาใหญ่ระดับโลกข่าขช็อกโลกครับควันหลงทรัพป์ถูกยิงใบหูครับคุยคำางบ่สามโมคุยคำงบ่าย ระดับโลกนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ,อวันที่13ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐเพนซิลเวเนียค่ะการลอบสังหารนายทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะแบบกลางแจ้งเลยเ<อ>แล้วก็มีมือปืนเนี่ยนอนอยู่บนหลังคาคของตึกตึกหนึ่งที่ไม่ได้สูงเ,<อ>เท่าไหร่นะคะแล้วดูค่ะระหว่างที่ทรัมป์พูด ว่าจะปัสายอะไรบางอย่างปุ้งปึ้งปุ้งหูหลายนัดค่ะน่าจะประมาณ7นัดนะคะทรัมป์บอกว่าได้ยินเสียงวื้อที่หูนี่รู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติค่ะการวิ่งเข้ามาช้าโอ้โหหลายคนผิดหวังกับการรักษาความปลอดภัยในระดับนี้นะคะก็มีการตั้งคําถามมากมายค่ะหลังจากนั้นทรัมป์ก็ถูกให้ก้มลงไปเพราะว่ากลัวว่าจะมีการยิงซ้ําขึ้นมาอีกแต่หลังจากที่ทรัมป์ยืนขึ้นมาได้ค่ะนี่เลือดของรีพับลิกันประวัติศาสตร์ กลับขึ้นมาโอ้โหยกกำปั้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะสู้ดูคนข้างหลังนะคะก็ได้รับพลังจากทัป์จากตกใจก็เฮกันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นกาดก็นําตัวทัป์ไปเพื่อที่จะเข้าไปสู่รถฉุกเฉินต่อไปนะคะแต่ทัป์ก็ยังสู้ไม่หยุดเลยอย่างที่เห็นค่ะว่าที่ใบหูขวามีรูอยู่คือกระสุนเข้าไปเจาะที่ใบหูขวานะคะแล้วปืนก็เป็นปืนไรเฟิลค่ะหลังจากที่ทุกคนตื่นเต้นตกใจแล้วก็อ้าทั้์รอดปลอด ใครดีถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตามค่ะแต่เราทราบมาว่ามีคนเสียชีวิตสองคนนะคุณสวิตหนึ่งใ,<ช>ในนั้นก็คือมือปืนค่ะแล้วหน่วยไสไนเปอร์ของทรัมป์เองก็ เก็บมือปืนได้ในระยะเวลากระชั้นชิดนะคะนอกจากนั้นต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นอาสาดับเพลิงที่เมืองบัฟฟาโลที่สหรัฐอเมริกานะคะในวันนั้นนายคอรีคอมเพอร์ทออายุ50ปีค่ะเป็นนักดับเพลิงเกษียณแล้วคุณชีวิตเขาพาครอบครัวกับลูกไปชมการประชัยของทรัมป์ด้วยแล้วก็ปกป้องครอบครัวไว้ในนาทีสุดท้ายเลยทําให้ตัวเองต้องเสียชีวิตไปค่ะทางบริษัทอาสาดับเพลิงเมืองบัฟฟาโลสหรัฐอเมริกาก็แสดงความไว้อาลัยให้ กับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีคําถามมากมายแหละว่าคนที่ทําเป็นใครนะคะล่าสุดอย่างที่เราทราบกันค่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสื่อของอเมริกันก็รายงานว่าคนที่ลอบสังหารทรัมป์ในครั้งนี้คือนายโทมัสมาชิลครุกค่ะอายุ20ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไปนอนเป็นสไนเปอร์แล้วก็ยิงลงมานะคะโดยใช้อาวุธปืนไรเฟิลอย่างที่บอกไปคุณสวิตช์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการลอบสังหารที่ช็อกโลกค่ะคำถามก็คือว่าในคนนี้อายุ20ปีทำไปทำไมนะคะไปค้นประวัติก็พบว่า ็เกลียดวิพากษิการแหละเคยพูดเลยในคลิปว่าเกลียดทรัมป์เกลียดวิพากษิการและเดี๋ยวเจอกันค่ะพูดแบบนี้บอกว่านายเล่นกับคนผิดคนซะแล้วนะคะแต่ถ้าประเมินแล้วก็ถือว่าตัวเองก็เสียชีวิตไปแล้ค่ะแล้วการรอบสังหารครั้งนี้กลับทําให้ทรัมป์ได้คะแนนิยมสูงขึ้นใช่ไหมคุณชูวิทย์ถูกต้องครับนี่นะนักวิชาการสหรัฐอเมริกาหรือกระทั่งโลกครับ วิเคราะห์เลยครับภาพวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่ทำถูกยิงที่ว่านี้มือไปถูแล้วก็ก้มลงร,ปรอปภเข้ามานะครับนี่ทำเนี่ยเขาประก้มลงแล้วก็ถูกถามออกไปเนี่ยคุณณิชาย,ยังช้าอยู่นะเขาบอกว่ายังไงครับรองเท้ารองเท้า เขาใส่รองเท้าไม่สนิทครับแล้วก็ภาพประวัติศาสตร์นะครับเลือดเปื้อนหน้าแล้วก็โหด้านขวานั้นมีเลือดออกมาแล้วก็ทำโชูกคำปั้นตรงนี้นะครับคุณในชาภาพคําว่าโชว์คปั้นนี้มันเป็นแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความบกว่าต้องสู้ต้องสู้ไม่มีวันยอมแพ้นี่แหละครับเป็นภาพเดียวนะครับวันนี้ที่ทําให้นี่นะปรากฏว่าข่าเงินดอลลาร์นะครับแขงขึ้นเลยครับโอ้โหนอกจากแข่ง ขึ้นมาแล้วนะครับเงินอย่างอื่นด้วยคุณก็จะแล้วก็ปัจจัยนหนึ่งนะครับที่ทําให้ทรัมป์นะครับดูดีขึ้นมาทันทีนั่นก็คือว่าเขายังมีการให้สัมภาษณ์ระหว่างการถูกนําตัวไปทําแผลแล้วก็ไปพักที่บ้านส่วนตัวว่านะครับเรื่องนี้จะต้องต่อสู้กันต่อไปถึงแม้ว่าคู่แข่งขันนะครับโจไบเดนเนี่ยนะก็จะออกมานะครับแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็โทรศัพท์ให้กาลังใจแต่นะครับเนี่ยนะรเรื่องของราศีในการที่จะสู้ ชิงตำแหน่งประธานที่บดีสมัยที่สองนี้สงสัยนะครับก็คงจะว่าอ่อนล้ามากดูจากพฤติกรรมดูจากคำโพลดูจากสังขารเพราะว่าอายุ82ขนาที่ทำเนี่ยครับอยุ่อะไรครับโดนัันทําอายุ78ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ยิ่งถูกเปรี้ยงไม่โห นะครับหลายคนก็ฟันธงนะครับคุณในชานะถ้าเลือกอีกทีนะครับทันี่โอกาสที่จะเป็นปรรน,นาธิบดีอยู่ที่นะครับนี่นะพรรคเดโมแครตนะครับนีบน่นะจะหาตัวเลือกใหม่แทนโจไบเดนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น เรื่องนี้น่าสนใจจับตาดูต่อไปอบางคนก็บอกทรัมป์สร้างสถานการณ์หรือเปล่านะจริงๆก็ความเป็นจริงคือทรัมป์ก็นําอยู่แล้วนะไม่จําเป็นที่แล้วก็ไม่คุ้มที่จะสร้างสถานการณ์ขนาดนี้นะคะคุณสวิต์มีข่าวดีมาบอกกันนะอะไรบ้างเชิญชวนคุณผู้ชมเลยค่ะขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคโลหิต 10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขอเชิญชวน<อ>ท่านข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตซึ่งสนับสนุน,นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตค่ะโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยสนับสนุนนะคะเพื่อนำไปใช้ผู้ป่วยได้ค่ะหากได้รับการร จากโลหิตครบ10ล้านซีซีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกราว60,000คนค่ะโอ้ถือเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะคะโดยตั้งเป้าหมายรับบริจาคโลหิตจำนวน10ล้านซีซีภายในเดือนธันวาคม2567นี้สามารถบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม2567ค่ะตามสถานที่ที่ปรากฏในปฏิทินขณะนี้เลย เนี่ยค่ะดิฉันเคยไปคุณสวิทที่สภากาชาติสำนาาักงานใหญ่เขาดูแลดีมากออสะอาดเรียบร้อยอมีขนมให้กินด้วยดีดีนะครับบริจาคโลหิตได้บุญ